ระวังนะระวังอย่านิ่งอย่านิ่งจอบสัตว์ตายไปดิควายเยอะคะแนนสงสารเลยใช่ฟาร์มวันพักเอาพี่ก็ให้โอกาสผมหน่อยดิครับพี่ผมมีแค่บ้ามาไม่ทันเบลเราโอ้โหคนไปไม่มีจบให้หมดเฮ้ยร้องอะไรไอ้เหี้ยไม่ลวกทั้งตัวอะไรงงวะเรื่องนี่แหละจะกระจอกไม่แกงเหี้ยโอ้ยสภาพล้มไม่กี่ตัวบอกแกมือโหดตายอ่ะไอ้เหี้ยแกมือโหดจะผ่านน่าจะใช่แล้วล่ะตัวเองเลยไอ้เหี้ยน่าจะใช่ละไอ้เหี้ยแค่กูไปฟาร์มหาเงินแดงตีเกาะบอกกูตกต่ำกูไปกับแฟนมึงว่าไงวะมันเลือนจังหวะกาป่วยนะได้ดูเหรอไอ้เหี้ยก็ไปปากับแก๊งไงสัตว์ถึงจะไม่ตกต่ำอ่ะมีเรื่องนิดหน่อยอ่ะไอ้เหี้ยพอปาก็ไม่พอใจเหี้ยพอไม่ปาก็ไม่พอใจเอาไงเดี๋ยวพวกเด็กเหี้ยทำอะไรก็ไม่พอใจไม่รู้ทำอะไรตอนนี้ไอ้เหี้ยป่วยไปปาด่าเสกไอ้สัตว์พอปาด่ากูตกต่ำยาอ่อนมาไว้เหี้ยคือแบบเล่าอ่ะกูเล่าเป็นเรียนไม่ได้ถูกใจใครนะพี่เนาะกินอะไรเยอะมันก็ด่าแล้วว่าแกงกระจอกกูเห็นมึงด่าไงรอบที่แล้วมึงด่าไงพวกมึงอะคนแหลมไม่ได้มาเทใส่สูตรมาเบิดมึงด่าไงเอาป๋าใจเย็นนะบ่ไอ้เหี้ยเด็กถึงจะทำเลยดูดคุยตาคุยตาดูคุยตาผู้ชอบพวกเหี้ยดีๆนะเว้ยตาผู้ชอบพวกเหี้ยดีๆเว้ยลืมคำพูดตัวเองอ่ะชอบดีด้วยไอ้เหี้ยลุงทอมก็ด่าเอาดิโดนลุงทอมด่าเลยคิดตัวเดียวนิดเดียวเองมันขนาดไหนล่ะขนาดลุงทอมยังด่าเลยทำเลยทับลุงวอร์มร่างกายก่อนวอร์มรู้ว่าอยู่ไอ้เหี้ยตกต่ำแก๊งขยะโอ้โหต่อหน้าครับรับหลังแข่งดีด้วยลิ้นมือมึงอ่ะเขาก็ทำอย่างนี้ประจำอยู่แล้วใช่ใช่ลุงทอมพร้อมจัดลุงทอมพร้อมจัดเลยพี่ต่อหน้าเขารับหลังคุยกูไม่พูดแต่จัดกูพูดดีทุกคำอะไรปะกูพูดดีปะเดี๋ยวเรียกว่าเขาเลยเนี่ยนะคุยกันอยู่แล้วก็มีคนแหลมมันมีเถ่ามีเถ่ามาแหลมอยู่เฉยเลยอ่ะหิวแสงป่ะแต่นี่มืดแล้วเนี่ยนี่มันมืดเลยนะแสงก็ไม่มีเข้าใจแล้วว่าไฟมันแรงแล้วมันแรงเก็บตำคุยเลยไอ้สัตว์เก็บตำคุยเลยอ่ะสาดมาดิมีวุ้นแล้วด้วยมาดิสาดพี่เห็นแค่แต่ล้นแล้วเว้ยกูว่าเลยเว้ยมันมองเราว่าตกต่ำแล้วคำนี้ออกจากปากมันยังไงวะมันคิดยังไงกับเราวะว่าต่ำกว่าปะมันต่ำกว่าปะหรือว่าไงเซิร์ฟต่ำกว่าเฮียเบิร์นสัตว์ดอกขี้ออกแกงมึงเฮียล้นไหนวะเฮียล้นไหนวะอ๋อกูตบทีเดียวไอ้ล้นแก่ไอ้เฮียล้นสัตว์เจาะคุยเลยเด็กคุยเฮียกูสอนเลยแต่พ่อไอ้เฮียเด็กเขาเชี่ยออกจากแก๊งเขาไม่แรงหัวมึงแม้แต่นิดเดียวเด็กเชี่ยเลยหงอกไอ้เฮียโอ้ยแก๊งเรามึงดักแก๊งไหนนะเบิร์นมึงดักแก๊งเก่าตัวเองเหรออะไรสภาพไอ้เฮียคือ4,000แล้วไอ้เฮียโอ้ยแล้วไปคุยเลยอะเบิร์นมึงมาหน้าดิกูขอตีรูปหน้าหน่อยดิเบิร์นได้ปะขอตีรูปหน้าของตัวตกของเดี๋ยวบ้านนี่เลยว่าเนี่ยเบิร์นไปคุยแล้วเชี่ยแกน้ำควายขยะพึ่งแกน้ำควายขยะใครเป็นไรวะแฮนไงสัตว์กูอยากไปล่างมานานแล้วเฮียมาดิสัตว์ก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวเอ้าไอ้เหี้ยบอกว่าปกป้องผู้หญิงแต่มันมาฟันกูเนี่ยมึงว่าไงวะมึงเหี้ยมึงงงเหี้ยอะไรวะมึงเหนื่อยอะไรวะเด็กเหี้ยไอ้เหี้ยกูไม่ได้ทำร้ายแม่งเลยแต่มันฟันกูบอกกูปกป้องผู้หญิงกูว่ามันหลอนปะเกี่ยวนี้มันหลอนเลยวะเกี่ยวนี้ไอ้หลอนเขาตีไอ้เหี้ยก้อนมันปั่นเลยก้อนมันสายนี้อยู่แล้ว ไม่มันเป็นเรื่องผู้หญิงกูไม่เกี่ยวอะไรเลยแค่มันก้นของกูปกตินะแฮะเกี่ยวว่าปกตินะมันดีมันกูหมั่นเขี้ยวมึงอะหมั่นเขี้ยวมึงแน่แล้วแจ็คเทเลอร์แค่รอหลังเจ็ดเทพอะนี่มันนี่กูใส่ตอนนี้กูกำลังเป็นแจ็คเทเลอร์แจ็คเทเลอร์เอาอะไรที่กำหมัดอยู่เลยเนี่ยย้อนภาพไปกัดฟันเหรอก้อนมันกัดฟันอยู่การเดือยเยี่ยมมันการเล็บผมกูเลซาร์เยี่ยเดี๋ยวขี้ลงขี้เล็บไปดีไปดิเดี๋ยวดีหน้าบักไปดิหน้าบักหน้าบักแต่หัวไม่บักเลยอันนี้หน้าบักเบิร์นถามจริงไอ้เหี้ยถ้ามึงไม่อยู่แต่แก๊งนี้ใครเขาจะเอามึงวะคนในประเทศกูถามจริงไอ้เบิร์นไอ้เหี้ยถอดแล้วไอ้เหี้ยแก๊งนี้ไม่พอใจก่อนเบิร์นเบิร์นไอ้เหี้ยอะไรเบิร์นมาแล้วมาแล้วมาแล้วภาพมึงก็เปล่าไอ้เหี้ยใครเขาจะแลหัวมึงไอ้เหี้ยขอตีรูปร่างทีละใบเบิร์นสับไอ้ขยะโดนเขาเขี่ยไอ้เหี้ยกูไปถามแก๊งมาทำไมเบิร์นออกอ๋อเขาไม่เอาครับไอ้เหี้ยเบิร์นขยะโอ้ยใจเย็นน้องไม่ต้องเจ็บครับขนาดเสกยังอยู่ได้ต่อเลยอะไรวายบ่นคุยอะไรเนี่ยพูดอะไรพูดอะไรบ้าพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรมึงบ้าเลยเด็กที่อะไรขอบคุณโคโลครับโคโลครับร้อนเดี๋ยวมันร้อนเจียมตัวเจอมันร้อนเด็กที่ถามจริงรับไม่ได้อยู่ดับเวซ่าไปดิพี่อ่ะจอกสายขอให้มึงอยู่มากกว่าไม่ถามจริงว่าแยกแยะได้ป่ะตอนนี้แยกแยะไม่ได้แล้วสมองมึงมีป้ายควายไอ้พี่อ่ะหรือมึงมีตะขี้เลื่อยไว้เด็กพี่อ่ะสมองมึงไหลควายสมองหมาแยกควายแยกไม่ได้หรอกไอ้พี่อ่ะไอ้พี่สมองกลัวไอ้เด็กพี่อ่ะเรื่องบัฟมีเยอะแยะเอ้ยมีคนออกอย่างเยอะวายถ้าใครออกนะมันมาแล้วรู้ไม่หมดแต่มีใครบอกมีใครเดียวกันเขาไม่เคยรู้เลยรู้ไม่หมดเลยนะครับไปเขาบอกตัวคุณสะอาดมาแล้วก็ไปซะน่ารำคาญพี่เต๋อพี่ยาพูดเจี๊ยเลยวะจริงไม้เยอะเนี่ยถ้าขอบไม่มีก็กายไม้เยอะไอ้พวกคนแบบเนี้ยไอ้พวกสมองเซลล์เดียวอะของไม่มีอากาศของเท่ากันเวลาโชโง่มาถึงโชโง่เนี่ยเรียนตีนอะเมื่อก่อนอะไอ้แก๊งเฮียเนี่ยใช่เฮียเดี๋ยวพอตีเดี๋ยวก็ร้องอีกเฮียป่วยที่เพื่อนนะรอบก่อนว่าเคสมันเยอะหรือเปล่าวะไอ้เฮียไปเลยเก่งแล้วพี่มันชนะรอบเก่งแล้วครับพี่เก่งแล้วครับพี่ไม่400ครั้งชนะครั้งเดียวไอ้เหี้ยดับตัวแพ้มามึงก็นั่งงอมไปคุยรอบไอ้เหี้ยชนะแพ้ทุกรอบไอ้เหี้ยแพ้มาก็นั่งงอมโมผมไม่ไหวพี่ผมไม่ไหวพี่เดียวไอ้สัตว์เว้ยชนะอยู่ครั้งเดียวเก่งชิบหายเราความจริงมาพูดทำไมวะน้องต้องมีคนตายสักหน่อยแล้วว่าสึกแล้วอยากมีคนตายแบบพี่เต๋อตามหาเราเจอจริงเนาะแม่น่าจะให้เขาอยู่สักแป๊บนึงแล้วแต่ก็แป๊บนึงนั่นแหละนั่นแหละเล่นแบบเขาไปเถอะแล้วอ่ะพี่มึงพูดจากปากเลยหน้ามึงพูดควายเหี้ยน่ารักเขาตั้งใจหาเราเหี้ยสมองตัวเหี้ยไม่ได้หรอกมึงมีสมองปะวะไอเด็กเหี้ยเรื่องบัฟมีทั้งเยอะทั้งแยะคนดีๆเขาทำคนบ้าเรื่องส้นตีนแบบนี้อีเป็นไรแก้มคุยไอ้เด็กเหี้ยเจโนสไอ้ตัดกลับบ้านไปเคี้ยวหมากไปรีบไม่ด่าอยู่คำเดิมไปรีบใส่ไปคำเดิมหวานไอ้เหี้ยมึงจะเสียงสั่นไอ้เหี้ยแล้วมึงจะด่าไอ้เด็กเหี้ยด่ากูมึงอย่าเดินไอ้แบ๊กเสียงเหี้ยอะไรด่าเสียงสั่นไอ้เด็กเหี้ยไอ้เด็กเหี้ยเชี่ยเบิร์นโสโครกไอ้ตรงนั้นมึงหรือเปล่าโสโครกไอ้เด็กเหี้ยเอาหัวมาให้กูตบดิไอ้เด็กเหี้ยยิ่งแก่ไม่หรอกไอ้พวกนี้มันด่าไม่เป็นเดี๋ยวมันก็วนเรื่องทรงผมเดี๋ยวมันก็วนหน้าเฮียอะไรพวกนี้แหละมันวนอยู่แค่นี้แหละพวกเฮียเนี่ยไม่ควรมีเรื่องมึงเสนอเงื่อนเฮียอะไรเด็กเฮียแบบอย่างนี้เฮียพูดเลยตัดยาอ่อนเฮียอย่าไม่ได้คนเด็กเฮียหมอยไม่ขึ้นเลยอะไรนะมึงเป็นเฮียอะไรมึงเฮียพี่ด่าผมได้เลยเหรอพี่ผมไม่ได้พี่มันบอกหมอยไม่ขึ้นบอกหมอยอยู่บนหัวมึงเอาดิหมอยก็อยู่บนหัวมึงไงเด็กเหี้ย ครับพี่คนโตครับพี่เฮ้ยแต่กูชอบนะเว้ยมันเอาเรื่องราวยี่อะไรมาพูดสุดท้ายมันฆ่ากูก่อนกูชอบนะเว้ยความเป็นแบบว่าไอ้นี่ของมันอ่ะกูชอบดีนะเว้ยพูดดีแต่ฆ่ากูก่อนไอ้เหี้ยกูไม่ได้ทำอะไรมาสักแอะครับค่อยๆพูดครับพี่น้ำลายไหลแล้วพี่ค่อยๆพูดครับพี่น้ำลายไหลแล้วพี่ชอบเลยชอบครับใครมีเกาะยาจุ๊บแบ่งมาหน่อยได้ปะตรวจไปแล้วปะ781ไม่เดี๋ยวเรารอตีหลัง7เทพก็ได้เพราะหลังมี7เทพอะไรนี่ไงเดี๋ยวเราคุยกันก่อนได้กูเอาเรื่องไอ้นี่ให้ทุกคนรู้ก่อนดีกว่าแล้วก็ตัดสินกันเลยแม่ก็ได้ยินแล้วสายไม่ต้องตัดสินที่อะไรหรอกโหแม่งด่าขนาดนี้เฮียร้องแล้วเสกอยู่เลยแม่งร้องขนาดนี้เฮียเสกอยู่เลยไอ้เฮียแยกแยงไม่เป็นเลยมันก็ล่อโคตรเงาสักลาดด้วยสมองปวดนี่พี่ผักเอาเรื่องนี้มาพูดขอโทษครับขอโทษครับกูไม่กูจะไปแจ้งบ้านแล้วอันนี้มันด่านอกโลกปะเอาเลยไปไม่ใช่กูได้ยินอะไรแก้ลงแก้หลอกได้เหรอของมันอ่ะใจเย็นตลกชิบหายไม่มึงไม่ต้องเดือน 7 เดือนใจเย็นแม่มาอีกแล้วFC ตัวน้อยแล้วสวัสดีจ้ายิ่งไปเป็นอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งได้ใจเราต้องเอาตรงเดียวไปซะการสติกูไปไม่ได้มีอะไรหรอกเดิมอยู่แล้วเราอะประเด็นอะวายไอพวกโชว์โง่ไม่ไอ้เหี้ยต้องบอกไม่ยังกลัวอยู่เลยสวัสดีครับไม่เป็นเลยกูถามจริงกูได้ยินจากปากผู้หญิงมาทั่วเมืองบอกอีชีหาลูกชุบไปไล่แทงผู้หญิงของมั่วซั่วหมดอ่ะพอคุยอะไรล่ะสัตว์เดี๋ยวไม่มันไม่เกี่ยวกับไว้กูว่าเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเว้ยมันเกี่ยวกับมันไอ้นี่มันตีกูมึงต้องแยกประเด็นให้ถูกเพราะว่าแทนถือเวลาผิดไอ้เหี้ยมันมาตีกูมันเกี่ยวกันเลยใส่มึงไงถ้ากูไปตีมันเนี่ยกูก็ว่าไปอย่างใช่ป่ะกูฆ่าไม่จบมันคล่องใจมาปาดแข่งกับกูก็ได้ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูให้วันเดียวมีล้านอ่ะจีมันก็เปิดก่อนด้วยเมื่อกี้ยืนดีๆเมื่อกี้มีตาล้านได้คุ้มหนึ่งของกูหรือเปล่าไอ้เหี้ยพวกแก๊งแม่งอ่ะมึงก็หนาพี่หรอสวัสดีครับเกตนัทสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณครับแล้วมันเอาแค่เรื่องไอ้ตรงนี้ก่อนแล้วแม่งบอกกูว่าอะไรหรือว่ามันบอกกูว่ามันบอกว่ารอลุงมาเพราะว่าเอากลัวเรื่องผู้หญิงเข้าจะไปฟ้องลุงพี่อะไรของมันไม่แต่ที่ผมฟังคือมันแทงมันฟันแทงพี่ก่อนไม่ใช่เหรอไงนั่นน่ะไอ้เรื่องที่อันเนี้ยคือเรื่องนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนั้นวะเดี๋ยวกูจะให้มันมาฟาร์มแข่งกับกูด้วยไอ้สัตว์พี่อ่ะเฮ้ยดูเดี๋ยวตัวตีครึ่งทางเดี๋ยวเสียงก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยสงครามประสาทใช่ตอนเป็นตำรวจด่ากูเยอะด้วยแค่กูด่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวรอประชุมกันทั้งหมดก่อนทุกคนก่อนรอประชุมทุกคนก่อนได้ไงเดี๋ยวตัดสินเป็นอะไรนี่ก็ได้มันเอกฉันอยู่แล้วเปิดแล้วก็เล่นมันเพราะว่าเซิร์ฟอะมาฟาร์มจริงๆเว้ยอันนี้เซิร์ฟมาฟาร์มจริงๆหมายถึงแบบว่าเซิร์ฟเข้ามาฟาร์มเงินดงเงินแดงเซิร์ฟฟาร์มตั้งแต่นั้นเราตั้งแต่บ่ายใช่แล้วมันก็รู้ว่ามีของกูอยู่ในตัวด้วยนะเนี่ยของกูอยู่ในตัวเลยแต่ไอ้เหี้ยไปโกหกทำไมวะเนี่ยไอ้เหี้ยใช่อ๋อเนี่ยพี่เซิร์ฟฟาร์มมาฟาร์มยาวใช่พี่ตั้งแต่บ่ายแล้วพี่เซิร์ฟกับรอดูครับรอดูไอ้พวกนี้มันเด็กแบบเด็กในแก๊งอะมันติดแสงแล้วแบบมันกำลังมั่นใจไงเดี๋ยวพอไอ้บอลมันฟังเรื่องมันก็รู้ว่างมานะอย่านิ่งระวังอย่านิ่งอย่านิ่งเดี๋ยวเปิดก่อนอีกมันเปิดก่อนก็แจ้งทีพีนะเด็ก2 รอบอะไรอ่ะเป็นเรื่องไอ้นี่อยู่ไอ้เหี้ยฟอร์มเป็นไอ้เหี้ยอะไรตัดไอ้เด็กเหี้ยว่าไอ้เหี้ยอะไรโง่ไอ้สัตว์คอกันไว้เยอะๆนายสัตว์ไอ้เด็กเหี้ยผมพี่มันแผลไม่ไหวดิสัตว์ไอ้หน้านางหมาไอ้คุยจอกสัตว์ตายไปดิควายดังเหี้ยอะไรวะให้โง่ไอ้สัตว์เฮ้ยเห็นปะเนี่ยเสื้อยืดเนี่ยนะ ยังเหลือโง่ไอ้สัตว์ช่วยไปว้าปัญญาอ่อนชอบเลยเฮียเรียกคะแนนสงสารนะกูเห็นแล้วชอบจังเลยเรียกคะแนนสงสารไอ้พวกพี่นี่ต่อแบบว่ารับหลังก็แบบว่าทำตัวแบบว่าเลื้อนพอต่อหน้าคนอื่นก็ทำตัวน่าสงสารเฮียเรียกคะแนนสงสารเยอะเลยใช่ปาล์มมันพักเอาพี่ก็พี่ก็ให้โอกาสผมหน่อยดิครับพี่ผมมีแค่บ้านมาไม่ทันเบลเราโอ้โหคนไปไม่จบให้หมดนะมึงปนได้หมดเลยปนเลยมาไม่ทันว่ะโอ้ดีตอนแป๊บเดียวเองไปใครไม่มีเนื้อมาเอาเนื้อดิเนื้อเยอะว่ะมีห่อนะไม่ห่อนะ743 741น้อง1011เอาเนื้อมาหน่อย1011มันไม่เอาหรอกโหดีตอนแป๊บเดียวตายหาเฉยด่าพวกกูหน้าเฮียนะพวกเมาเนื้ออีกแท้ยังสันดานอ่ะเลือกกระเป๋าอะไร1011ตรวจตีเอาได้ใช่ปะปนหมดเลยปนในหมดอ่ะปนในหมดเลยทรัพยากรแกงหรือเปล่าปนไหมบอส1011แบงค์ได้ยินดูไหมใครมีของซ่อมบอกดิผมกำลังหิวเลยอ่ะ1011รอดูหลังจากนี้ของซ่อมเต็มตัวมาของซ่อมพี่รับหน่อยเอาของซ่อมที่ผม2อันดิ757พี่รับ757อันใช่มันไม่เอาหรอก757อันเดียวไอ้พวกนี้มันว่างก็เราดูไอ้บอลมาแล้วแบบมันจะเป็นยังไงเอาไปยัดตู้ไปนะแบงค์ใช่ครับดูให้เป็นสตอรี่รอมอวันนี้เราน่าจะได้ไล่ตีกันมันๆแล้วเยี่ยอ้างลุงอ่ะลุงกูอ่ะเขาลบอยู่แล้วไอ้สัตว์แต่คนอื่นไม่เกี่ยวไอ้น้องมึงไม่ได้ดีกับกูเหมือนลุงเองนี่นะไม่มีที่อยู่จริงเลยนะคนที่น่าเคารพที่สุดคือลุงไม่ใช่มึงรู้จักกูอ่ะเคารพคนในควายกูอ่ะไม่ได้เคารพว่ามึงอยู่แก๊งไหนคนไหนดีของกูก็เคารพเด็กสารเวรเนี่ยพวกมึงนี่นะไปเนี่ยกลับไปอยู่หลุมมึงหนึ่งไปนะโถที่ผ่านมามันไปเยี่ยวแป๊บเดียวมันพลุงเว้ยไอ้เหี้ยไปเยี่ยวแป๊บเดียวกลับมานอนใช่ไหมแม่ผมเมื่อเหนื่อยไงทำงานมาเหนื่อยผมง่วงเลยนอนพักแป๊บนึงขอบคุณวิวนะที่เอาไปเก็บเลยจริงเข้ามาให้เขาพิมพ์สักไปยังครับต้องใช่ตอนนี้เหมือนมีเรื่องกับดีเอ็มเฮด